ยมันเทศญี่ปุ่นอร่อยมันจะเหมือนมันเทศบ้านเราหวานค่ะแบบนี้แต่ถ้าหากเป็นมันเทศของที่ของอเมริกาเนี่ยมันเค็มเค็มอะโวคาโดฟลอริดาฟลอริดาอะโวคาโดจำได้ตอนที่อยู่บ้านเราค่ะอะโวคาโดจะเป็นผิวมันเปรี้ยงแบบนี้มันยังไม่มีอะโวคาโดจากเม็กซิโกมาฮะนั้นลูกก็เริ่มเลยลูกใหญ่กว่านี้3เท่าแต่เม็ดย้อยใหญ่นี่เป็นอะโวคาโดฟลอริดาก็ประมาณลูกละเหรียญนั่นแหละ99เซนต์คือลูกละเหรียญแล้วให้ดูมะม่วงนี่หอมมั้ยเนี่ยหอมเหมือนมะม่วงหอมเหมือนมะม่วงร่องบ้านเราเลยเขาจะขายเขาขายลูกละ79เซนต์เขาขายเป็นลูกเรียกว่าโดนัทพีชเพราะมันแป้นๆคล้ายโดนัทมาดูซิเชอร์รี่อันนี้เชอร์รี่ดำถุงละ8เหรียญน่าจะ7เหรียญ99ส่วนอันนี้ถุงเล็กอันนี้ถุงเล็กค่ะถุงละ4เหรียญอันนี้เป็นแอปริคอตเป็นแอปริคอตดำนี่มาดูกล้วยบ้างอันนี้ไม่ใช่กล้วยน้ำหวานะมันจะออกเปรี้ยวๆพี่ไออันนี้เป็นเห็นไหมอะโวคาโดพวกนี้ผิวมันจะขูดค่ะถ้าเป็นถุงมีอยู่4ลูกเหรียญ999นะฮะอันนี้ปอกง่ายมาดูไปมาเดือไม่เคยถูกหวานไหมเนี่ยกล่องละ2เหรียญ40น้ำหวานนี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ถือ2เหรียญนั่นแหละมะม่วงลูกละเป็นมะม่วงเม็กซิโกลูกละเหรียญ50บางช่วงหวานมากนะมะม่วงนั่นแหละแต่บางช่วงมันก็เปรี้ยวดูเฉพาะที่ของถูกโอเค thank you ข้าวยองหมาค่ะมาดูวันนี้ส่วนอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวนี่มะม่วงเปรี้ยวแข็งมันคงเป็นมะม่วงลูกอ่อนๆค่ะเขาขายพาวละ3เหรียญแล้วส่วนอันนี้ค่ะส่วนนี้โอ้โหครั้งนี้กำเล็กลงกำละเหรียญ79ที่ซื้อไปป่านนี้ยังไม่ได้กินเลยครั้งนี้กำเล็กลงนะเป็นผักของเม็กซิกันค่ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรก็ไม่รู้นี่ใบอะไรของเขาก็ไม่รู้เนี่ยใบต้องถามชื่อถึงจะรู้นี่พวกนี้ซาลาแนเนี่ยค่ะอันนี้กลิ่นมันจะคล้ายๆเขาเรียกเม็กซิโกมิ้นท์ไม่ใช่อันนี้ต่างหากเม็กซิโกมิ้นท์เนี่ยค่ะอันเนี้ยกลิ่นเหมือนผักแคลบ้านเราเลยเพชรเผ็ดแล้วส่วนนี้ค่ะผักขมเม็กซิกันเดี๋ยวนี้เขาแพ็คใส่ถุงมาให้ดูดูนาวจิ๋วลูกเล็กมากเลยลูกเล็กเล็กลูกโตกว่านิ้วโป้งนิดนึงเนี่ยพอจับนี้มาแล้วหอมมากเลยแล้วเผ็ดอันนี้เป็นเม็กซิกันทีที่บอกว่าเป็นยาล้างลำไส้ล้างมดลูกอะไรเนี่ยค่ะใบใหญ่ให้กินสดก็ได้
ส่วนอันนี้เป็นนั่นนะคะตากุ้งแต่ตากุ้งเขียวนะเนี่ยดูนี่เห็นไหมอันนี้เป็นขมฝรั่งเข้ามาทำกำขายไหมโหกำละ2.29 เนี่ยกำแค่นี้ขมฝรั่งส่วนอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะอันนี้ไม่รู้ชื่อว่าทะเลนชาตรงนั้นเนาะนี่เป็นถั่วปูเขาเรียกแรมเลี้ยดูนั่นน่ะค่ะอะไรนะปูข้าวเนี่ยเอาไปปลูกได้ง่ายมากนะแต่ที่บ้านมีแล้วถุงละเหรียญ 99อันนี้บัวหกจะให้ดูบัวหกเนี่ยค่ะถุงนี้6 พาวละ 6 เหรียญพาวละเหรียญ 5 เหรียญ 99คือ6 เหรียญที่ผู้เก็บมาเนี่ยเขาจะไม่มีรากมาอันนี้ลำไยนี่มะขามขายเป็นฝักเลยนะเนี่ยค่ะนี่พริกนิ้วมืออันนี้เป็นนึกชื่อไม่ออกลูกกระบองเพชรหวานเนี่ยค่ะอันนี้ลูกกระบองเพชรอันนี้เป็นแบบเขียวอันนี้เป็นแบบนี้แบบเขียวนี่ก็หวานนะคะโอ้ลูกกระบองเพชรหน้าเนี้ยลูกโตนะหัวโอ้โหหัวปลีไม่สดเลยอันนี้เป็นจาราฟีโน่ไปดูทางอื่นบ้างกินมานานแล้วซื้อไปทีไรไม่มีเวลากินอ่ะได้ทิ้งข้าวก่อนซื้อไป10 กว่าแผ่นเลยเนี่ยเขาเรียกเป็นแผ่น10 กว่าแผ่นทิ้งหมดเลยค่ะราคาเพิ่มมาเหมือนเดิมแล้วข้าวละเหรียญ 4.9โอ้โหอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะมันช้ำค่ะหางจระเข้เนี่ยจะให้ดูพงเทนยักษ์เนี่ยใส่ส้มตำอร่อยนะมันเป็นขมๆเผินๆ นะนี่ลูกอะไรเนี่ยอิตาเลียนเกรฟมะกอกที่เรากินกับพริกเกลือนั่นแหละค่ะเนี่ยค่อนข้างแพงนะเขาเรียกว่ากรีนพลัมพาวละ3 เหรียญไม่ถูกนะนี่ผักกระแยงผักกระแยงกำละ2.99ก็คือกำละ3 เหรียญอันนี้เป็นเด็ดอินทผาลัมเขามาหยอกหมาอีกแล้วแพงพาวละ5 เหรียญเข้ามาหยอกลูกเหรียญอันนี้เป็นนั่นนะคะมารุมพาวละ3.99อันนี้ใบมารุมเนี่ยใบมารุมค่ะแพงนะถึงละ3 เหรียญเนี่ยมาดูโอ้โหใบกระเจี๊ยบใบกระเจี๊ยบแข็งๆเนี่ยมาขายอีกเหรอเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้สดค่ะพวกนี้มะละกอนี่มีเนี้ยว snake squash เขาเรียก snake squash มีลายบวบลายมิถุนนี่ทูนค่ะนี่อันนี้ไม่รู้จริงมะเขือของไทยเอฟแพนร้านนี้ขายแพงพาวนึงตั้ง1.49 เหรียญที่อื่นเขาขายพาวละ1.25 เหรียญมาดูผักชีกำมะผักชีลาวค่ะกำมะ1.49 เหรียญวันนี้ไม่มีนั่นไม่มีผักชีใบเลื่อยเรดิสโอ้โหลูกออกซื้อไปยังไม่ได้กินเลยเน่าแล้วมั้งค่ะเนี่ยค่ะซื้อไป3 มัดนี่มัดละ1 เหรียญกับทุกเหรียญโอ้โหดีค่ะอันนี้กล้วยไทยนะคะกล้วยไทยข้าวบรรณาหน้าข้าวละ2.29 เหรียญข้าวละนะคะอั
นี้เหมือนกล้วยตานีเหมือนกล้วยหักมุกจังเลยนะเม็กซิกันเขาชอบกินส่วนทางนี้เป็นถั่วถั่วมีแบบสีเขียวกับแบบสีเขียวอ่อนเห็นไหมนี่เขียวเข้มนี่เขียวอ่อนแต่ถ้าบ้านเราคือกระถิ่นยักษ์บ้านเราจะไม่กินแล้วเขาเก็บมาทั้งคืออ่อนคือแก่มันก็เลยไม่น่ากินส่วนนี้เป็นโกชินี่เป็นพริกพริกผีที่เผ็ดนะคะน้ำแขกบ้างค่ะนี่เป็นมะม่วงกล่องนึงมีอยู่6ลูกลูกใหญ่ลูกใหญ่ร้านนี้ขาย9เหรียญ99ไปดูน้ำอยู่ว่าเขาขายเท่าไหร่นะคะ9มาให้ดูนี่ค่ะลูกใหญ่แต่ว่าลูกเขาเคราะห์ไงคะบางกล่องก็6แต่ร้านเมื่อกี้ลูกใหญ่โอ้โหดูหวานน่าดูซื้อของต้องดูราคาแต่ละร้านขนมส่วนมากจะไม่สดอันนี้บัวบกบัวบกเอาละแต่ละนะดูที่ดูนะเขาเอามาลงน้ำสดสดเนี่ยผักชีแบบเนี้ยจะหอมหอมหอมเหมือนผักชีสมัยก่อนหอมจริงๆเนี่ย nice yeah nice how muchExcuse me, how much? I don't know. ไม่ติดราคาไว้ดูสิคะเนี่ยหอมนะถ้าจะซื้อให้ผักชีหอมๆนะคะต้องซื้อแบบนี้ผักปลังมาใหม่ๆสดๆอยู่แล้วเนี่ยพาวละเหรียญ99สดสดมันอ่อนอยู่หรือเปล่าอุ้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆบังกะลีก็อ่านไม่ออกค่ะมันคืออะไรไม่รู้มันน่าจะเป็นแตงของอินเดียค่ะมีรูปนี้สุดจนตาเหมือนหมูเลยนี่มะม่วงแบบนั้นล่ะค่ะที่ว่าแก้มแดงๆอ่ะ เขาขายกล่องละ11.99ก็คือกล่องละ12เหรียญเนี่ยค่ะอันนี้นะขายยกกล่องด้วยนะคะแต่หมดแล้วค่ะขายดีหมดแล้วเนี่ยค่ะที่บีบน้ำอ้อยเขาอ่ะคงลงหลายวันแล้วนี่ก็ไม่สดค่ะคนแขกกับคนจีนขยันจริงๆค่ะอันนี้มะนาวเอามาลงเป็นลังๆกอไม่สดเท่าไหร่แตงกระเทียมแล้วพอตอนเย็นตอนค่ำมืดนะคะเขาก็จะเอาผักที่มันเหี่ยวนิดนึงปนกันบ้างมีทั้งเน่าทั้งไม่เน่าเขาจะไปวางไว้ตรงหัวมุมถนนแล้วก็มีคนมาเอาไปกินนะคะมันเขาก็จะมาเลือกเอาที่ยังดีๆอยู่ค่ะอันนี้มะพร้าวทุกร้านในนิวยอร์กซิตี้จะมีชั้นใต้ดินไปดูว่าในนี้มีผักกระแยงไหม